อนนี้ผมอยู่ช่วงเยาวราชนะครับถนนเจริญกรุงนะเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวแกงร้านเจ็ดปุ้ยนะครับอยู่แถวๆนี้แหละอยู่ใกล้ๆวัดมังกรนะครับเดี๋ยวผมเดินย้อนไปนะครับตรงลานตรงรถไฟฟ้านี่มีร้านมาเปิดนะฮะมีอเมซอนนะมีขับเฮ้าส์แต่เหมือนจะขายพวกมอเตอร์ไซค์นะครับไม่มีความรู้สึกว่าเขาเก็บหมดละโอ้ตรงนี้มีทางลงรถไฟฟ้าด้วยตอนแรกนึกว่ามีฝั่งเดียวนะมีฝั่งนี้ด้วยตรงนี้ทางเข้านะครับตรงนี้เป็นทางเข้ารถไฟฟ้าล่ะจะมีหมั่นโผเจ้านี้นะแล้วก็เหมือนจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ทางขวามืออยู่ร้านหนึ่งแต่ตั้งแต่แบบเรียนจบนี่ไม่เคยมาเลยนะซอยนี้ก็มีพวกของจีนๆนะของทำบุญนะครับธูปเทียนพวกที่ต้องไปเผาเนาะของคนจีนนะครับจริงๆถ้าร้านที่ผมบอกเมื่อกี้ฮะร้านข้าวแกงเนี่ยเดินตรงไปได้นะแต่นี่พอดีอยากเดินเข้ามาดูนิดนึงนะฮะก็เลยเดินอ้อมเอานะครับตรงนี้เป็นศาลจีนนะมันจะค่อมตรงนี้เลยเห็นปะมันจะมีเหมือนแค่ๆเป็นสะพานลอยอ่ะจากฝั่งนี้มาอีกฝั่งนึงนะครับแถวนี้และร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ผมจำไม่ได้แล้วล่ะแต่ที่เห็นเมื่อกี้มีร้านกะเพราปลานะโอ้โหของเยอะเหมือนกันนะมีผลไม้ขายด้วยมีปลาขายนะครับของสดนะครับที่มีของแห้งขายนะตรงนี้ข้างหน้าทางขวามือเป็นปอเต็กตึงนะฮะก็เคยมาทำบุญนะเนี่ยเหมือนทั้งสองฝั่งเลยแต่นี่ผมมาแค่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเดินไปร้านข้าวแกงนะครับชื่อร้านภูเก็ตนะร้านเขียวๆเนี่ยนะก็เห็นในแมปแต่ไม่ได้อยู่ในแพลนนะครับออกปิดแล้วด้วยหยุดหนึ่งวันไปวายอดเลยนะเจ๊ไม่เป็นไรนะครับถือว่าถ้ามาเดินเที่ยวเนาะอดกินเลยกินอะไรล่ะตอนเย็นไม่มีแพลนเลยโอเคฝั่งตรงข้ามมีร้านเกี๊ยวยักษ์นะร้านสีแดงเดี๋ยวผมกินร้านนั้นดีกว่ากลิ่นมะนาวแบบชัดมากเส้นค่อนข้างเหนียวเลยนะเหนียวหนืดเลยรสชาติดีนะครับแบบเหมือนเขาใช้มะนาวแท้เลยนะอร่อยเด้อถ้าคนชอบเผ็ดหน่อยอาจจะใส่พริกได้นะแต่วันนี้ผมไม่ปรุงนะครับถือว่าโอเคนี่ไข่เป็นไข่เยิ้มๆแบบนี้ดูไข่นะ
ดีเลยอ่ะชื่นใจเลยคราวนี้มีเขาจะใส่เกี๊ยวแต่มีให้แค่แค่กากหมูนะครับมาด้วยนะอร่อยลองกินลูกชิ้นลูกน่าจะเป็นลูกชิ้นหมูนะดีเยอะอะไรเหมือนกันนะรสชาติดีนะผมว่าถ้าเกิดว่าถือว่าแบบในย่านเยาวราชเนี่ยราคาประมาณนี้ถือว่าไม่แพงนะโอ้ยเพิ่งเห็นหมูเด้งนะครับหมูเด้งมีชิ้นหนึ่งนะแต่ชิ้นใหญ่เหมือนกันพอไข่แดงผมมันละลายนะมันนัวกับน้ำมากเลยก็ไม่เกินจริงนะผมว่าโอเคกินเรียบร้อยแล้วครับเติมพลังนะเป็นมื้อเย็นละกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินไปของโอ่งอ่างนะตอนนี้ผมอยู่ถนนเจริญกรุงนะครับผมเดี๋ยวเขาน่าจะมากินข้าวแกงเจ็กมุยให้ได้นะครับเจ็กปุยนะครับนี่เป็นเสือป่านะครับเสือป่าพาซ่านะข้ามตรงนี้ไปก่อนนะสมัยก่อนตอนที่มือถือออกใหม่ๆแล้วเราอยากได้เคสมือถือฮะต้องมาที่นี่เท่านั้นนะยังไม่มีแบบซื้อออนไลน์นะคิดถึงนะมาบ่อยมากเกือบทุกเดือนเลยอ่ะเงินเดือนออกปุ๊บก็ต้องมาซื้อนะครับเดี๋ยวนี้สั่งออนไลน์ได้ง่ายกว่าเนาะช่วงของผมนะมีเปิดไฟด้วยอ่ะกลางคืนเขาเขียนว่าเปิดวันศุกร์นะครับศุกร์กลางคืนนะตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับไม่ได้มานานมากไม่ได้มาเดินเลยนะครับเนี่ยแถวนี้